ออร่าแห่งบุญน็อตชมพูและครอบครัวใหญ่ส่งมอบศาลาวิปัสสนาของตระกูลเป็นภาพแห่งงานบุญของครอบครัวรังสีสิงห์พิพัฒน์นำโดยน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์และศรีภรรยาคนสวยชมพู่อรยาพร้อมด้วยลูกๆทั้ง3สายฟ้าพายุและน้องเกลแถมยังมีคุณย่าอุไรวันรังสีสิงห์พิพัฒน์และยายหนิงคุณแม่ของสาวชมพู่มาร่วมในพิธีด้วยถือเป็นงานบุญใหญ่ของครอบครัวเลยทีเดียวเพราะเป็นการส่งมอบศาลาวิปัสสนาธรรมวินัยรังสีสิงห์พิพัฒน์ณวัดป่าหาดนางแก้วจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีเจ้าภาพใหญ่คือบริษัทสายไฟฟ้าวีนายเคเบิลจำกัด 2,566 ซึ่งผู้บริหารและประธานบริษัทไม่ใช่ใครที่ไหนน็อตวิสรุตสามีแม่ชมนั่นเองจากภาพจะได้เห็นความน่ารักของเด็กๆในงานบุญภาพครอบครัวของพ่อน็อตแม่ชมและภาพออร่าแห่งบุญของทุกคนที่มาร่วมงานนี่กระเป๋าไปเก็บไปให้กระเป๋าเก็บไว้